ตอนเช้าวันนี้เป็นเช้าวันที่15พฤศจิกายน2557ธรรมภาพอยู่ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้เมื่อวานเดินทางมาจากเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นโดยเรือคาเมเรียแล้วก็มาพักที่เมืองปูซานวันนี้11นาฬิกาก็จะเดินทางโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์กลับสู่ประเทศไทยโดยไปแวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮานอยอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตก็พักอยู่ที่นั่น3ชั่วโมงตอนนี้ช่วงเช้า7โมงที่ปูซานก็ประมาณ 4-5 องศาถือว่าอากาศเย็นกว่าฟุกุโอกะมากก็ประมาณมากกว่าประมาณ10องศาอยู่ที่นั่นก็ประมาณ14-15นะองศาอยู่ที่ฟุกุโอกะอยู่ที่นี่ก็ 4-5 องศานี่เป็นท่าเรือเมืองปูซานท่าเรือของปูซาน